บายดีน้องฝ้ายน่าอยู่เจ้าจะปีแล้วนี่ลูกสาวเจ้านี่15ปี15ปีเลยมีแฟนให้มีแฟนอยู่บ่ซํานี่บ่มีเออเอาอยู่บ่ผู้บ่าวไทยเขาก็ติดต่อให้เอาบ่เนาะค่าดองเอาอยู่บ่จักค่าดองเอาเท่าไหร่ค่าดองฮะฮอดบ่100ล้านฮอดบ่150ล้านเพื่อค่าอยู่ค่ากินเนาะน้องฝ้ายเอาสเปคแบบไหนสเปคไอ้ผู้เฒ่าหรือว่าแบบไอ้ผู้หนุ่มเฮ้ยเอาแบบเฒ่าสเปคแบบไหนเอาพูดกับลูกสาวเนาะถ้ามักกันก็เนาะเพลงชื่อแล้วทิ่มกันเนาะป๋าหางกันกับบุรีเนาะน้องฝ้ายเนาะอ่ะโบกมือแน่ทักทายผู้ชมเออเอาขอบใจเด้อคนลาวลุ่มซื้อไผ่บ่ซื้อไผ่น้องซื้อผ้าพ่อซื้อหยังซื้อเผลอบอกให้เราหัวเด้อพี่น้องเด้อมันม่วนวันนี้เจอผลในตลาดเจอกันอยู่เนาะมองค่อยเว้าตลกนี่บ่อยู่ตลาดมองทายอีนางนั่นบ่มองทายกินลูกชิ้นนั่นบ่กินอนาขนมอนาหมดทอดขนมหมดตลาดใหญ่ผู้ใดโอ้มองค่อยไปทายเห็นบ่โอ้เราจื้อคอยอยู่เฮ้ยเออเราจื้อเจ้าไปสิมากมากะจะพาเข้าคนงาม ีเนาะน้องลีเนาะแบบนี้ถูกมือมันบ่น้องหลังจากเฮ็ดเวียกเฮ็ดไทยเฮ็ดนาเฮาเนาะเฮือนซานเพิ่นเด้อพี่น้องเด้อแบบนี้เด้อว้าวยิ้มหวานจังเลยน้องลียิ้มหวานใจละลายแล้วผู้บ่าวน้องลีดำหน้ามือเท่าไหร่ก็แสนสาวเพิ่นมาแต่ดำหน้าเด้อพี่น้องเด้ออันนี้นะมาจะให้จะสวนแล้วก็พาไอ้บ่าวเดชมาเบิ่งเนาะน้องลีเนาะมือละแสนเศร้าครับผมสูงสุดมือเท่าไหร่สูงสุดดำนาเนี่ยแสนห้าไม่เท่าพ่อตู้แม่ตู้กับมาอาบนี่แหละเด้อพี่น้องเด้อนี่นะโอ้ขี้ไข่หลอนเลยเนาะโอ้ยนะเวลามาแต่ให้แต่สวนเนาะเขาก็ใช้หินคัดตีนแมนบออแบบนี้เนาะเอ้าเด้อพี่น้องเอ้ยมาอาบน้ำมาอยู่กับต้นเผาไทยกวนเด้อมันเป็นวิถีชีวิตนะครับผมเพิ่นอาบกลางมุ้งบานเด้อนี่นะอยู่ข้างบานแคมบานนะครับผมน้ำเย็นเนาะน้องฝนเนาะปลาเอามาไกลๆเพื่อขี้ไข่ออกอยู่บ่ล่ะหินอันนี้นะบ่ต้องอายขี้ไข่มันก็มีคุคนนั่นแหละน้ำกระเด็นที่อายบ่ไอ้นั่งถูตีนถูขาแบบนี้เนาะอ
สบายดีผู้สาวงามสบายดีน้องเพชรเด้อนี่เด้อเขาเจอกระทางเข้าเมื่อกี้นี่เนาะวันนี้น้องพามาที่น้ำเด้อพี่น้องเด้อมากับทีมงานเบาเดชนครพนมนี่แหละเนาะบอกให้ผู้บ่าวคนติดตามเลยเด้อฝากติดตามให้เด็ดเด้อกับน้องเพชรแหละเนาะอยู่ทำการนี่แหละเด้อเบาเดชก็เจอน้องเพชรนี่แหละพี่น้องเอ้ยจบผู้งามวันนี้มาที่น้ำเนาะแม่นบักเย็นอ๋อเย็นบ่เย็นบ่เย็นบ่เย็นอยากอาบมากเลยภาคดีเด้อพี่น้องเด้อสาวบักงามเลยยังโสดบ่ป่าโสดบ่โสดบ่โสดโอ้โสดเด้อพี่น้องเด้อก็นั่งมาโสดอยู่ในสบ่าวไทยมักจะบอกบ่าวไทยเอ้ามักบ่าวไทยหัวบ่าวลาวสิบุเกียร์บ่เนาะบุเกียร์ต้องมีคนเอาแล้วคนโสดเนาะแล้วแต่เนาะคนโสดเนาะพี่น้องเอ้ยมาเที่ยวเมืองลาวนะครับผมมาชมวิววิวบักงามวิวบักงามวิวธรรมชาติสวยงามเด้อพี่น้องเด้อนี่นะแม่บริวารเล่นได้บริเฮ็ดเอาเนาะนี่เนาะโดยธรรมชาติเนาะแม่ธรรมชาติงามหลายเด้อพี่น้องเด้อวิวนี่ดีเด้อพี่น้องเด้อมันมีหลายบ่อน้องเชียวอีกบ่ได้มีแต่บ่อเดียวมื้อหน้าพาไอ้ไปอาบน้ำที่น้ำเด้อได้เดี๋ยวพาไปกดติดตามไว้เนาะโดยคลิปหน้าก็พอกันเนาะฝากกดติดตามให้เด้อแม่น้ำงามวิวงามคนก็งามงามแม่ภาพดีเด้อพี่น้องเด้อไอ้สิบโง่ลงบ่เลยลงบ่เขาได้ส้นเผาไหนเจ้าน่ะเผาลาวส้นเผาลาวลาวรุ่มลาวธรรมดาเนาะลาวรุ่มลาวธรรมดาอีโมมา3คนมื้อนี้เนาะแม่เพิ่นนั่งดื่มอยู่ทางเทิงเนาะมันมีผู้บ่าวมาแล้วผู้บ่าวมาแล้วยังเป็นน้องยังแต่น้องโอ้ยเป็นใจอีต้นเพราะเนี้ยนี่ฮะเพราะเป็นใจบ้าแพ้บนเสื้อว่ะเอาบนเสื้อก็ได้ขามาเป็นคู่เป็นคู่มาคนเดียวเหลือแต่น้องเลยเนาะผู้ชมมีใจบ้าเด้อพี่น้องเด้อคนใดโสดก็ติดต่อมาได้เด้อติดต่อมาเลยเดี๋ยวบ่าวเดชจะพามาลงมือดอกเนาะแถวบ้านน้องเนี่ยบ่อนใดเป็นตะลิ่นมันน้องว่ามันก็มีหลายคนมันเป็นห้างพี่เจ้าไปลิ้นนะพี่เจ้าไปลิ้นวันนี้เราไปลิ้นเนาะยิ่งใส่หลายคนเหมือนพี่ไปลิ้นน้ำนะมันมีอย่างนี้แจ็คมาหลายอันเย็นบ่เย็นน้ำเป็นตาอาบแพงเป็นตาอาบแพงเนาะไปบัดนี้อาชีพขึ้นไปเลยเด้อไปพี่น้องเอ้ยไปดินทางเทิงเนาะบ๊ายบายบ๊ายบาย